การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก World s สน o k เ er ก Championship ที่ c r u c i b l e t เ e a t เ e เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการพบกันระหว่าง Shelby, มาร์คเซลบีแชมป์โลก4สมัยพบกับลูก้าเบเซลเมือนดับ10ของโลกจากเบลเยียมซึ่งเป็นการแข่งขันในเซสชั่นที่3และ4หลังจากจบ2เซสชั่นแรกเป็นเบเซลนำอยู่9ต่อ8เฟรมสำหรับการแข่งขันในเซสชั่นที่3ซึ่งแข่งกัน8เฟรมนั้นเป็นเบเซลระเบิดฟอร์มเก่งเก็บไป6เฟรมโดยแทง4เซนจูรี่เบรก1 1 3 101 1 4 1และ1 1ม แขึ้นนำ15ต่อ10เฟรมต่อมาเซสชันที่4เบเซลเก็บเฟรมแรกขึ้นนำ16ต่อ10เฟรมแต่หลังจากนั้นเซลบี B, กลับมาเก็บ5เฟรมรวดโดยมี1เซนจูรี่เบรก122แต้มลายจีคือมาเป็น15ต่อ16เฟรมอย่างไรก็ตามเบเซลกลับมาเก็บอีก2เฟรมลวดปิดท้ายด้วยเซนจูรี่เบรก112แต้มทำให้เอาชนะไป18ต่อ15เฟรมคว้าแชมป์โลกไปครองได้สำเร็จนอกจากนี้เบเซลเป็นนักสูนกุกเกอร์คนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มาจากชาติในคือสหรัฐอาณาจากักรแแแลลล้ว,วาชมโกไดะ เ้ตัวยังรับรางวัลในฐานะแชมป์ไปอีก500,000ปอนด์ส่วนเซอร์บีได้รางวัลในฐานะรองแชมป์200,000ปอนด์